อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งระดับโลกกำลังติดตามกันอยู่ก็คือการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะและจะมีการประชุมใหญ่ก็คือการประชุมด้านเวทีด้านความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF นะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะร่วมหารือด้วยค่ะแต่สำหรับประเด็นใหญ่ที่คาดว่าจะเป็นวาระหลักของการหารือกันในครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องทะเลจีนใต้ค่ะโดยบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกำลังประชุมครั้งที่45กันที่กรุงพนมเปญก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอื่นๆอีก16ประเทศจะเข้าหารือด้วยโดยช่วงนี้จีนและกลุ่มประเทศอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้4ประเทศกำลังจะต้องวางแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมเวที ARF ฮิลลารี คลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้พูดกับผู้สื่อข่าวที่ญี่ปุ่นและร้องขอให้จีนและอาเซียนแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กำลังบังคับคุกคามและน่าจะแก้ปัญหาโดยไม่เพิ่มความขัดแย้งประเด็นนี้ฟิลิปปินส์กำลังมีบทบาทนำในกลุ่มอาเซียนนะคะที่พยายามกดดันให้จีนยอมรับแนวทางปฏิบัติหรือ Code of Conduct ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดเวียดนามกับจีนดูจะตึงเครียดมากขึ้นค่ะสัปดาห์ที่แล้วคนเวียดนามออกมาประท้วงจีนที่ส่งเรือลาดตระเวนเข้าไปบริเวณทะเลจีนใต้